ครับหมอปลายที่ถูกฝรั่งชาวสวิสเตะนะครับวันนี้มากับแฟนชาวต่างชาติมาให้ปากคำในคดีครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยฝากขอบคุณกำลังใจจากคนไทยทุกคนที่มอบให้แต่ก็ยังเปิดเผยอยู่นะครับว่ากังวลเรื่องว่าถ้าเกิดเรื่องมันเงียบไปเนี่ยความปลอดภัยในภายหลังจะเป็นอย่างไรนะครับแพทย์หญิงทานดาวจันดำครับหรือว่าหมอปลายวันนี้เนี่ยมากับแฟนหนุ่มนะครับมาพบกับตำรวจสภ.ทลางให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนกรณีถูกฝรั่งชาวสวิตเซอร์แลนด์ทำร้ายร่างกายหมอปลายเนี่ยบอกว่าวันนี้ตำรวจนัดสอบพยานเพิ่มเติมสำหรับคดีตอนนี้คือตำรวจสอบพยานทั้ง9คนวันนี้แฟนตนเป็นคนสุดท้ายรู้สึกขอบคุณที่ส่งกำลังใจมาให้คนไทยทุกคนคนภูเก็ตรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ลงมาช่วยดูแลให้ความเป็นธรรมรู้สึกดีใจที่ตัวเองมีส่วนได้ช่วยให้ชาวภูเก็ตได้ชายหาดคืนและตอนนี้เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่เห็นว่าเขาบอกว่าก็จะมีคนมาช่วยคุ้มครองดูแลให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องคดีก็น่าจะต้องไปตามกระบวนความต่ออะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนเลยที่ว่าส่งกำลังใจมาให้หนูนะคนไทยทุกคนคนภูเก็ตแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะที่ว่าช่วยลงมาช่วยดูแลให้ความเป็นธรรมกับหนูแล้วก็รู้สึกดีใจที่ว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าได้ช่วยให้ชาวภูเก็ตเราได้ใช้หาดคืนแล้วก็ให้สังคมไทยได้ตื่นได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ค่ะด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับพลตำรวจตรีเลิศสินสุขุมบอกว่าวันนี้คุณหมอมาให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วก็สอบแฟนคุณหมอที่เป็นพยานด้วยส่วนข้อกังวลเรื่องของความปลอดภัยของคุณหมอก็ได้มีการพูดถึงกันครับได้สอบถามไปว่ามีการข่มขู่อะไรหรือไม่ก็คุณหมอบอกว่ายังไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าหากคุณหมออยากให้มีเจ้าหน้าที่ไปดูแลคุ้มครองก็สามารถร้องขอมาทางตำรวจได้เลยขณะที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตครับก็ส่งเจ้าหน้าที่มาพบกับคุณหมอทานดาวเหมือนกันแจ้งสิทธิ์ให้ทราบว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาได้รับความช่วยเหลือกรณีเป็นผู้เสียหายและหากกังวลเรื่องความปลอดภัยสามารถร้องขอการคุ้มครองพยานได้ด้วยครับ